Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักการร้องไห้ช่วยปรับร่างกายสภาพจิตใจและสภาวะอารมณ์ให้กลับสู่สมดุลได้ในแต่ละปีนะคะร่างกายคนเราเนี่ยผลิตน้ำตาออกมากว่า 55-110 ลิตรเลยล่ะค่ะนอกจากน้ำตาที่ไหลออกมาเนี่ยนะคะจะแสดงความรู้สึกต่างๆแล้วดวงตาก็ยังผลิตน้ำตาชนิดอื่นๆออกมาด้วยแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. Basal Tears หรือน้ำตาหล่อลื่น 2. Reflex Tears หรือน้ำตาระคายเคือง 3. Emotional Tears เป็นน้ำตาที่มาจากอารมณ์ค่ะมาดูน้ำตาแบบที่1 Basal Tears กันนะคะน้ำตาหล่อลื่นเนี่ยเป็นน้ำที่อยู่ในดวงตาตลอดเวลาอยู่แล้วเพื่อคอยสร้างความหล่อลื่นบำรุงและปกป้องกระจกตาของเราค่ะแบบที่2ก็คือ Reflex Tears หรือน้ำตาระคายเคืองน้ำตาแบบนี้จะถูกสร้างขึ้นก็ต่อเมื่อดวงตาต้องการขจัดสารก่อความระคายเคืองที่เป็นอันตรายเช่นวัตถุแปลกปลอมควันหรือสารบางชนิดจากหัวหอมซึ่งจะมีปริมาณที่มากกว่าน้ำหล่อเลี้ยงตาปกติและอาจประกอบด้วยสารภูมิต้านทานเพื่อช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียค่ะ Emotional Tears น้ำตาจากอารมณ์น้ำตาแบบนี้นะคะจะคอยตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกต่างๆของเราเช่นเสียใจดีใจหวาดกลัวนักวิทยาศาสตร์บางคนนะคะคาดว่าน้ำตาจากอารมณ์เนี่ยอาจจะประกอบด้วยฮอร์โมนและโปรตีนชนิดอื่นๆที่ไม่พบในน้ำหล่อเลี้ยงตาหรือน้ำตาจากสิ่งเร้าภายนอกค่ะน้ำตาจากอารมณ์หรือการร้องไห้เกิดจากอะไรนักจิตวิทยาเชื่อว่าน้ำตาที่เกิดขึ้นจากอารมณ์หรือการร้องไห้ของมนุษย์เนี่ยพัฒนามาจากการส่งเสียงร้องของสัตว์เช่นเดียวกับทารกเลยค่ะซึ่งยังเป็นช่วงวัยที่ไม่มีการพัฒนาต่อมน้ำตาอย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไม่สามารถผลิตน้ำตาออกมาได้แต่ก็จะส่งเสียงร้องไห้เพื่อเรียกร้องการดูแลและความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ค่ะการได้รับความเจ็บปวดทางกายก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการร้องไห้นะคะทั้งในเด็กและผู้ใหญ่เลยแต่คนส่วนใหญ่จะเริ่มตอบสนองต่อการเจ็บปวดทางกายด้วยการร้องไห้น้อยลงเมื่อมีอายุมากขึ้นในขณะเดียวกันอารมณ์ที่ส่งผลให้ร้องไห้ก็หลากหลายขึ้นเช่นกันค่ะเป็นอารมณ์ที่เกิดจากการเจ็บปวดทางกายไปสู่ความเจ็บปวดจากการต้องสูญเสียสิ่งของหรือบุคคลที่ใกล้ชิดผูกพันการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความสงสารความเจ็บปวดจากการมีชีวิตในสังคมความอ่อนไหวทางอารมณ์หรือแม้แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีค่ะการร้องไห้ไม่เป็นเพียงการตอบสนองทางอารมณ์ต่อความเศร้าหรือความเจ็บปวดเท่านั้นนะคะแต่อาจจะเป็นการร้องไห้ที่ตอบสนองต่อความสวยงามความสุขความสมหวังก็ได้ค่ะหรือบางคนอาจจะร้องไห้ในบางสถานการณ์ในขณะที่คนอื่นไม่ร้องเช่นพิธีจบการศึกษางานแต่งงานเป็นต้นค่ะนอกจากนี้น้ำตาหรือการร้องไห้ยังอาจเป็นกลไกป้องกันตนเองโดยใช้เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ากำลังโกรธมีความรู้สึกทางอารมณ์ที่รุนแรงหรือเรียกร้องความสนใจจากอีกฝ่ายค่ะทีนี้มาดูข้อดีของการร้องไห้กันบ้างค่ะนักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่สามารถหาคำตอบที่แน่นอนได้นะคะว่าทำไมน้ำตาถึงช่วยได้แต่ก็มีการศึกษาที่ระบุว่าน้ำตาชนิดนี้ประกอบด้วยฮอร์โมนความเครียดในระดับสูงคืออะดรีโนคอร์ติโคโทรฟิกฮอร์โมนและเอนคาเพลีนซึ่งเป็นเหมือนยาแก้ปวดจากธรรมชาติที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อร่างกายอยู่ในความเครียดจนหลายครั้งเรารู้สึกว่าปล่อยตัวเองให้ร้องไห้จนรู้สึกดีขึ้นมาได้ข้อดีของการร้องไห้นะคะก็คือช่วยบรรเทาความเครียดการร้องไห้เนี่ยเป็นการปลดปล่อยฮอร์โมนความเครียดหรือขับสารพิษออกจากร่างกายและเป็นผลทำให้ความตึงเครียดของเราเนี่ยลดน้อยลงค่ะช่วยปรับร่างกายสภาพจิตใจและสภาวะอารมณ์ให้กลับสู่สมดุลได้ค่ะการร้องไห้ช่วยให้เราใจเย็นขึ้นช่วยลดอุณหภูมิในสมองเพราะการร้องไห้เนี่ยจะทำให้เราหายใจเร็วขึ้นและเต็มปอดมากขึ้นค่ะช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายลงได้และเป็นน้ำที่อยู่ในดวงตาตลอดเวลาคอยสร้างความหล่อลื่นและบำรุงปกป้องกระจกตาของเรานะคะข้อดีอีกข้อนึงก็คือการได้สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกค่ะเพราะการร้องไห้สามารถแสดงสิ่งที่คำพูดไม่สามารถแสดงออกได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์ซึ่งเมื่อต้องการสื่ออารมณ์ความรู้สึกทั้งสุขและทุกข์ก็น้ำตานี่แหละค่ะที่สามารถสื่ออารมณ์ได้
การรับมือเมื่อคนที่รักร้องไห้หลายคนนะคะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่คนรอบข้างหรือคนใกล้ชิดร้องไห้ทำให้เราอาจจะรู้สึกไม่สบายใจและก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงนะคะการปลอบประโลมอย่างเหมาะสมและพยายามรับฟังอย่างใส่ใจเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ผู้ที่กำลังสะเทือนอารมณ์ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะคะทำได้ดังนี้ค่ะรับฟังและให้กำลังใจอย่างเหมาะสมตั้งอกตั้งใจฟังนะคะหากอยู่ในระดับที่สนิทกันมากอาจจะกอดปลอบโยนหรือจับมือค่ะเริ่มจากการสอบถามว่าเราพอจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างไหมและอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือพยายามอย่าเพิกเฉยเพราะอาจจะทำให้ผู้ที่ร้องไห้เนี่ยรู้สึกแย่ลงกว่าเดิมได้ค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากพบแพทย์ .com thematter.co วิชัยยุทธ .com ค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก